ก็หลังจากที่เกมเปิดมาครบรอบ16ปีมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมทางเกมโยกังออนไลน์เนี่ยก็ได้เปิดตัวอาชีพใหม่ให้เราได้เล่นกันนั่นก็คืออาชีพนิโกนเองด้วยอาชีพนี้เนี่ยจัดเป็นอาชีพที่13แล้วของเกมโยกังซึ่งตัวละครนี้นะครับจะเล่นได้เฉพาะตัวละครหญิงเท่านั้นสำหรับรายละเอียดของอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างภายในคลิปนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเลยข้าวสายตัดของอาชีพนิโกนเนี่ยจะเน้นไปที่ค่าพลังปราณโดยอาชีพนี้จะมีความสามารถโดดเด่นทั้งบัฟให้กับปาร์ตี้แล้วก็ดีบัฟศัตรูจึงเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้มากๆในส่วนของอาวุธประจำอาชีพเนี่ยอาวุธของมิโกนั่นก็คือคาถาหยกเย็นเพื่อให้มิโกสามารถใช้พลังที่มีทั้งบัฟสำหรับไล่ใส่พันธมิตรปาร์ตี้และดีบัฟสำหรับไล่ใส่มอนสเตอร์ศัตรูต่างๆได้สำหรับการอัพคาถานี้นะครับเราจำเป็นต้องใช้พลังเทพซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถหาได้จากการอัพคลาสในแต่ละคาร์ดและสามารถรีเซ็ตได้โดยการใช้เอเทมที่ชื่อว่าชาลืมเลือนภูผาบุรพานั่นเองครับในส่วนของปราณอาชีพมิโกนะครับสำหรับปราณของอาชีพมิโกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปราณที่ซัพพอร์ตและเพิ่มความสามารถให้อาชีพมิโกซึ่งมีทั้งเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มระยะเวลาของบัฟต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางเพิ่มความสามารถในการบัฟส่วนใหญ่นอกจากนี้มิโกยังสามารถเรียนปราณเสริมในคลาสเซียนได้โดยสามารถเลือกเรียนปราณเสริมคลาสเซียนได้5ปราณดังนี้ครับนั่นก็คือมีคาเปลี่ยนทิศจะเอาไว้ช่วยเพิ่มพลังโจมตีต่ำสุดสายรุ้งร้อยสุริยันช่วยเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดปราณระฆังทองช่วยเพิ่มพลังป้องกันเห็นแจ้งรู้จริงช่วยเพิ่มพลังชีวิตสมานแผลต่ออายุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูของยารักษาแผลและสุดท้ายคือฟ้ากำเนิดเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดนั่นเองครับในส่วนของสกิลวิชาของอาชีพมิโกะเนี่ยจะมีหลักๆดังนี้เลยครับสำหรับสกิลส่วนใหญ่ของอาชีพนี้นะครับจะเน้นไปที่การโจมตีด้วยเวทมนต์ระยะไกลทั้งหมดซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่มีสกิลโจมตีหมู่ตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยโดยมิโกะสามารถเรียนรู้สกิลโจมตีกลุ่มนะครับได้ตั้งแต่เลเวล50ซึ่งจัดว่าไวมากๆเลยในเกมโยกังนะครับก็เราเยิ้นเยอะกันมาค่อนข้างจะนานแล้วเดี๋ยวผมจะมาขอสรุปจุดเด่นของอาชีพนี้กันอาชีพมิโกะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่ครบเครื่องมากทั้งพลังโจมตีด้วยเวทมนต์ที่รุนแรงทั้งสกิลเดี่ยวและสกิลหมู่รวมไปถึงมีสกิลทั้งดีบัฟแล้วก็สกิลบัฟนั่นเองครับโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถพลิกแพลงให้กับสถานการณ์ได้ตลอดเวลาหลังจากที่ตัวกบนะครับได้ทำการลองเล่นดูแล้วถือเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลได้ง่ายมากๆเลยเพราะมีสกิลหมู่ที่สามารถใช้ตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยอย่างเช่นวิชาสลายเพิ่มรูปแบบพิจมเสียได้ถึง3เป้าหมายแตกต่างจากอาชีพอื่นในช่วงแรกเลยครับเพราะสกิลอื่นในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกิลเป้าหมายเดี่ยวแทบจะหมดเลยทำให้สามารถเก็บเลเวลได้เองช่วงแรกเนี่ยได้ไวมากเลยครับในช่วงแรกในส่วนของบทบาทในปาร์ตี้เนี่ยมิโกถือเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีตัวนึงเลยเพราะนอกจากมีสกิลที่คอยบัฟให้เพื่อนๆแล้วยังมีสกิลดีบัฟให้กับศัตรูได้ด้วยหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวดาเมจไปเลยก็ได้ครับพอด้วยสกิลโจมตีที่โดนหลายเป้าหมายบวกกับพลังโจมตีที่รุนแรงทำให้สามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีกในส่วนของบทบาทการ PVP เนี่ยมิโกจัดว่าเป็นตัวป่วนได้ดีมากเลยครับเพราะว่าความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับฝ่ายตนเองแล้วก็ความสามารถที่ทำให้อีกฝ่ายอ่อนแรงลงเนี่ยเป็นจุดได้เปรียบที่ทำให้อาชีพนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆใน PVP หรือแม้กระทั่งในการลงสงครามต่างๆครับสุดท้ายแล้วอาชีพมิโกเนี่ยเป็นอาชีพที่มีคอสตูมสวยมากๆเลยครับผมไม่เชื่อลองดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะใส่ชุดคอสตูมแบบไหนเนี่ยก็ดูดีแถมชุดประจำคลาสต่างๆก็สวยงามยิ่งระดับซีนขึ้นไปเนี่ยยิ่งสวยมากเลยครับทั้งทำมาแล้วก็ทำจบลงไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอาชีพใหม่มิโกที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเกมโยกังออนไลน์ส่วนตัวของกบเองนะครับรู้สึกชอบอาชีพนี้มากเพราะว่าเขาน่าจะเล่นง่ายแล้วก็เลเวลเขาน่าจะไวครับแถมยังพลิกแพงได้ค่อนข้างหลายอย่างแล้วก็ตอนนี้นะครับทางโยกังออนไลน์เองก็มีกิจกรรมสำหรับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเยอะเลยครับผมหากใครมีเวลานะครับผมก็ลองกลับไปเล่นกันดูได้สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันสวัสดีครับบ๊ายบาย